สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโควิด19โควิด19ยังเป็นที่ปั่นป่วนนะครับแล้วก็การรวมกันในที่สาธารณะต่างๆก็ทางจังหวัดเองทางส่วนกลางเองก็พยายามที่อยากไม่อยากจะให้คนเยอะๆนี่มารวมกันก็เลยมีเสียงคำถามมาเหมือนกันครับว่าแล้วการเกณฑ์ทหารปีนี้เนี่ยจะมีการเกณฑ์ทหารหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เราเลยได้ต่อสายไปที่ทางด้านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22นะครับและท่านอยู่กับเราตอนนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมพลตรีรณกรปานกุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ครับครับท่านพลตรีรณกรปานกุลนะครับก่อนที่จะคุยถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารนี่รบกวนอยากจะเรียนสอบถามหลังจากที่เราคุยกันไปว่ามณฑลทหารบกที่22จะเตรียมรับผีน้อยนะครับผู้ที่มีการกักกันเตรียมที่จะตรวจสอบที่มาจากต่างประเทศแต่แล้วก็มีการยกเลิกไปเหตุผลจริงๆคืออะไรครับท่านครับจากเดิมนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งสาธารณสุขนะครับได้เข้ามาตรวจพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ก็คือศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยนะครับซึ่งรองรับคนได้ประมาณ60คนนะครับจากการตรวจสอบแล้วนะท่านก็พึงพอใจนะฮะแต่เนื่องจากว่าในเรื่องของเราจะติดขัดในเรื่องของสถานที่เล็กน้อยก็คือว่าในทางหลักการแล้วสาธารณสุขเนี่ยจังหวัดเนี่ยอยากให้มีการรวมกลุ่มกันน้อยที่สุดเพราะว่าเราจัดสถานที่60คนเนี่ยจะเป็นลักษณะของห้องยาวไปเลยฮะแล้วจัดเตียงอันนี้ระยะมันจะมีระยะต่อของแต่ละบุคคลครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นข้อจำกัดของเขาว่าเขาอยากจะได้เป็นห้องแล้วมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็ถึงจะรวมตัวกันน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะสะดวกไม่ให้มีการติดเชื้อกันมากขึ้นครับตรงนี้ครับวันดังนั้นวันที่10ที่ผ่านมาวันอังคารที่10นะครับเวลา 13:30 นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมาปรึกษาหารือกันนะครับโดยให้ทางหน่วยทหารได้ชี้แจงผมก็ชี้แจงแล้วก็นำ PowerPoint ต่างๆไปว่าลักษณะของการเตรียมการอย่างเงี้ยนะครับในภาพรวมของที่ประชุมก็พึงพอใจแต่ว่าทางสาธารณสุขก็อย่างที่ผมได้เรียนชี้แจงแล้วว่ามีข้อจำกัดในเรื่องแบบนี้ทางสาธารณสุขก็เลยบอกว่าได้ไปหาอีกสถานที่นึงก็คือเป็นสถานที่ฝึกนะครับอบรมของสถาบันราชภัฏที่อำเภอเขื่องในนะครับครับสามารถรองรับผีน้องได้ประมาณ100คนนะครับโดยจัดเป็นห้องเฉพาะได้เลยว่าห้องนี้อยู่ได้4คนมีห้องน้ำส่วนตัวซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นชอบด้วยนะครับดังนั้นสรุปในที่ประชุมว่าจะใช้พื้นที่นี้เป็นหลักนะครับจะรองรับได้คนได้ประมาณ100คนนะครับสำหรับในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่22นะครับที่จัดเตรียมไว้เป็นพื้นที่สำรองครับโอ้ครับครับโอ้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนก็ยุคนี้เป็นยุคข่าวลือนะครับก็ลือกันว่าทหารกลัวบ้างอะไรต่างๆบ้างไม่เป็นความจริงนะครับท่านครับจริงๆแล้วอยู่ที่การพร้อมของสถานที่นั่นเองครับครับคือเรื่องนี้เดี๋ยวผมเรียนแล้วนะฮะว่าผมได้พูดคุยกับทางกำลังพลของหน่วยและครอบครัวนะครับว่าเราเป็นประชาชนคนไทยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับครับอันนี้ทางหน่วยทหารแล้วก็พร้อมโดยรักษาการรักษาความปลอดภัยต่างๆเรามีความพร้อมแต่เนื่องจากเป็นข้อจำกัดแล้วก็เข้าใจในส่วนของทางสาธารณสุขจังหวัดที่ได้ชี้แจงมาปันให้ผมเข้าใจนะครับครับแสดงว่าทางจังหวัดได้เลือกแล้วนะครับในส่วนของผมก็ได้เตรียมการต่อไปในอนาคตว่าถ้าเหตุมีจำนวนของการระบาดประชาชนที่มีการระบาดพื้นที่มากกว่านี้เราก็จะสามารถเตรียมการและก็รองรับได้ทันทีครับครับดูเหมือนว่าทั่วประเทศก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันอย่างนี้เลยมีการยกเลิกกันทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็อันนี้แล้วสิทธิ์ในเรื่องของการกำหนดพื้นที่เนี่ยเป็นของสาธารณสุขกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดครับโอ้ครับครับเอาละครับชัดเจนนะครับเข้าใจชัดเจนเป็นเรื่องของความเหมาะควรของสถานที่นะครับเป็นเรื่องของความเหมาะควรของสถานที่แล้วก็ได้มีการตกลงกันในที่ประชุมทีนี้มาเรื่องของการเกณฑ์ทหารครับท่านครับโควิด19ก็เรียกว่าสร้างความหวาดผวาของประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วก็มีถามเข้ามาจากทางอุบลคอนเน็กต์เราว่าเอ๊ะปีนี้จะมีการเกณฑ์ทหารไหมนะครับผมก็เลยบอกเดี๋ยวต้องถามกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ให้ชัดเจนดีกว่าว่าเราจะมีการเกณฑ์ทหารหรือไม่อย่างไรในปีนี้ครับท่านครับอ๋อสำหรับในปีนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกณฑ์ทหารค่อนข้างจะเยอะมากนะครับโอ้ครับหนึ่งเรื่องแรกเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในเรื่องของการมีการคัดเลือกทหารเข้าประจำการให้น้อยที่สุดผมเน้นคำว่าคัดเลือกนะครับให้น้อยที่สุดนะครับ
ครับคือจำนวนเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาก็จะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับสถานที่เนี่ยจะมีผลจากสาเหตุจากโควิด19นะครับเราได้เตรียมการจัดสถานที่และมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างจะเยอะครับครับครับพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าเขาจะต้องไปที่ไหนยังไงแล้วมีกฎเกณฑ์ยังไงที่เขาจะต้องเตรียมตัวครับครับผมจะเรียนในเรื่องของอันดับแรกนะฮะที่ว่าจำนวนของในการคัดเลือกให้น้อยที่สุดก่อนนะครับเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทหารกองประจำการซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะพ้นเกณฑ์เนี่ยนะครับซึ่งจะปลดเนี่ยในช่วงเมษาเนี่ยนะครับครับเราจะประชาสัมพันธ์ว่าขอให้เลื่อนกำหนดปลดเป็นกรณีพิเศษออกไปนะครับโอ้เป็นระยะเวลา1ปีโดยอันนี้โดยความสมัครใจนะครับโอ้ครับโดยความสมัครใจถ้าทหารเนี่ยยังอยู่กับเราแล้วมีความต้องการเนี่ยเราก็จะได้จำนวนยอดหนึ่งถูกต้องไหมครับอืมใช่ครับใช่ครับผู้ที่จะปลดก็ปลดออกไปแต่ผู้ที่สมัครใจก็สามารถอยู่ได้อีกหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษครับโอ้เราไม่ได้บังคับก็คือแล้วแต่ว่าเอาทหารเกณฑ์คนไหนที่มีความสมัครใจจะปลดประจำการให้ช้าไปอีกหนึ่งปีเนี่ยก็ให้มายื่นความจำนงใช่ครับอันนี้เราด้วยความสมัครใจก่อนขั้นตอนครับเราประสานเลยครับอืมครับส่วนต่อไปนะครับในเรื่องกรณีที่สองก็คือเราจะประชาสัมพันธ์ให้กับในเรื่องของการร้องขอนะครับบางคนเนี่ยมีความอยากจะเป็นทหารมากในแต่ละพื้นที่เนี่ยครับเราจะเปลี่ยนแปลงเวลานะครับในเรื่องของรายละเอียดอย่างนี้ครับอันดับนี้ซึ่งเกี่ยวกับหลักฐานก่อนนะครับกราโหมเนี่ยจะมีหนังสือถึงมหาดไทยนะครับในการขอยกเลิกประกาศหมายเรียกเดิมซึ่งเดิมเนี่ยจะให้มาเลขวันที่1ถึง10ถูกต้องไหมฮะทุกปีเนี่ย1ถึง10เมษายนเมษายนครับเราจะมีการประกาศใหม่นะครับโดยมีการกำหนดไว้ว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยจะมีการคัดเลือกในวันที่16ถึง26เมษายนครับอ๋อเลื่อนออกไปนะครับเลื่อนออกไป10กว่าวันครับเป็น16เมษายนครับจากเดิม1ถึง10เป็น16ถึง26เมษายนนะครับ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 แล้วก็จากเดิมเนี่ยเมื่อเราคัดเลือกทหารได้แล้วเนี่ยเราจะส่งทหารเนี่ยนะครับไปที่หน่วยต่างๆเนี่ยจากเดิมมาที่1พฤษภาคมนะครับซึ่งเมื่อเราจับใบดำใบแดงแล้วเนี่ยวันที่1พฤษภาคมต้องมารายงานตัวอีกครั้งถูกต้องไหมครับครับครับใช่ครับเราจะเลื่อนเป็นวันที่5ครับโอ้วันที่5เป็น5พฤษภาคม5พฤษภาคมแล้วก็ส่งข้ามเขตก็คือข้ามพื้นที่ของกองทัพที่2เนี่ยเป็นวันที่8ครับโอ้เลื่อนเวลาวันเวลาออกไปเลื่อนเวลานะครับครับสำหรับรายละเอียดอันนึงที่ผมยังติดก็คือว่าการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจที่จะร้องการเป็นทหารนะครับอยากเป็นทหารเนี่ยเราจะสื่อไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนนะครับว่าผู้ที่มาร้องขอเนี่ยอยากจะให้มาสมัครใจเนี่ยโดยมาในห่วง1ถึง10ที่เรากำหนดว่าแต่เดิมเนี่ยจะมีการคัดเลือกให้มาร้องขอหรือมาสมัครใจนะครับที่มณฑลหรือสัสดีของอำเภอแต่ละอำเภอครับอันนี้คือสมัครเลยไม่ต้องมาจับฉลากเกณฑ์ฮะใช่ครับพอสมัครปุ๊บเนี่ยเราจะเอายอดของเดิมทหารเดิมนะทหารเกณฑ์เดิมเนี่ยที่ยังมียอดที่สมัครใจเนี่ยจะตรวจส่วนหนึ่งนะฮะส่วนที่สองก็คือผู้ที่ร้องขอครับร้องขอเนี่ยมันจะรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยจำนวนยอดที่เราต้องการเนี่ยจังหวัดอุบลกับน่าเจริญเนี่ยจำนวนทั้งหมด 4,390 คนครับนะครับจำนวนอาจจะลดลงเหลืออยู่ครึ่งเดียวหรือจำนวนก็แล้วแต่จำนวนที่เรามีการที่ผมได้เรียนชี้แจงไปเมื่อสักครู่นะครับใช่ครับมันจะลดลงทันทีครับครับเพราะฉะนั้นการเกณฑ์ทหารปีนี้ก็คือจะลดจำนวนทหารเกณฑ์ลงแล้วก็ขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นไม่ได้ลดจำนวนฮะจำนวนเท่าเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราจะประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดเลือกให้น้อยที่สุดครับครับครับถูกต้องไหมก็คือการเอาทหารเดิมเนี่ยถ้าสมัครใจจะอยู่ต่อครับเขาก็จะอยู่จำนวนหนึ่งสองเนี่ยผู้ที่ร้องขอเลยครับครับแต่เดิมเนี่ยเราจะมาร้องขอกันว่าวันที่หนึ่งใครจะร้องขอบ้างแต่ตอนนี้เรามาเริ่มตรงนี้เลยครับครับถ้าเช่นนั้นโอกาสจะมีใบดำมากขึ้นผมเข้าใจถูกไหมครับอย่างนี้นะฮะในแต่ละอำเภอสมมติว่าเขากำหนดไว้แล้วพื้นที่อำเภอเนี้ยเราจะต้องการทั้งหมดกี่คนครับถ้าอำเภอนี้เราต้องการ8คน7คนมีการร้องขอหมดอำเภอนี้ก็ไม่ต้องมาทั้งอำเภออ๋อโอ้นี่รายละเอียดลงไปอีกแต่ละอำเภออีกนะฮะใช่ครับคือผมบอกเลยฮะว่าแต่ละอำเภอเนี่ยให้ประชาสัมพันธ์ถึงตำนานผู้ใหญ่บ้านว่าให้บอกกับประชาชนในลูกบ้านว่าถ้าใครสมัครใจมาเลยฮะดังนั้นเนี่ยแต่ละอำเภอเราจะได้ลดจำนวนของผู้ที่มาเกณฑ์ทหารเนี่ยลดลงไปด้วยครับข้อที่สองเนี่ยจำนวนของภาพรวมเนี่ยก็จะลดลงไปอีกครับดังนั้นแล้วสถานที่ในการเกณฑ์เนี่ยจะ
จะเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับสำหรับสถานที่นะครับเราได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้สารกลางจังหวัดหรืออำเภอต่างๆนะครับเป็นพื้นที่ในการเรียกเกณฑ์แต่ตอนนี้เราจะใช้ในส่วนของพื้นที่ของหน่วยทหารเป็นหลักครับโอ้ให้กว้างขวางแล้วก็มีที่ระบายอากาศเราไม่เน้นคำว่ากว้างขวางนะฮะเราจะใช้ว่าคือธรรมดาในพื้นที่ของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่กว้างอยู่แล้วอย่างเช่นห้างสรรพสินค้านี่ก็กว้างแต่เราไม่ต้องการที่จะให้โควิด19เนี่ยเข้ามาแพร่หลายนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีเอาหน่วยทหารแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นหลักก่อนนะครับครับโดยผู้ที่เข้ามาเกณฑ์ทหารในแต่ละวันนะฮะช่วง16ถึง26เนี่ยหนึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะให้สาธารณสุขจังหวัดของแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้ามาดำเนินการครับดำเนินการกำจัดเชื้อก่อนนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่มาเกณฑ์ทหารติดแมสทุกคนโอ้ต้องใส่แมสทุกคนต้องใส่หน้ากากใช่ครับทุกคนใช่ครับถูกต้องแล้วจำนวนของผู้ที่มาก็คือผู้ที่อย่างประชาชนหรือญาติพี่น้องที่จะมาเนี่ยผมจะแยกโดยหน่วยเนี่ยจะแยกให้ออกมาแต่ออกนอกพื้นที่ไม่ให้มารวมกันนะครับครับโดยเราจะพิจารณาขั้นต้นนะครับว่าจะมีการทำเป็นลักษณะของถ่ายทอดสดใช้ถ่ายทอดแล้วก็เข้ามาเป็นวงจรปิดให้ญาติดูนะครับจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในบริเวณเดียวกันละไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณเดียวกันครับตรงนี้เราจะพยายามจำกัดในเรื่องของการแพร่หลายของโรคโควิด-19ให้มากที่สุดครับครับโอ้นั่นก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะครับสำหรับปีนี้แต่การยกเลิกคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับบางคนก็บอกแหมก็คงต้องยกเลิกละเพราะว่าการมารวมกันก็อาจจะเป็นที่แพร่เชื้อได้ครับคือการยกเลิกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทหารเราเนี่ยจะต้องมีการปลดประจำการออกไปนะครับบางส่วนซึ่งในการดูแลแต่ละพื้นที่นะครับของแต่ละหน่วยจำเป็นจะต้องให้ได้ทหารที่มาช่วยกำลังของเราเนี่ยในการดูแลพื้นที่ในการดำเนินการในแต่ละภารกิจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะตามกำหนดนะครับซึ่งเรามีแผนในการที่จะคัดเลือกอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมเรียนแล้วว่าการคัดเลือกเนี่ยจะพยายามให้น้อยที่สุดนะครับจากเดิมนะครับที่ผมได้เรียนไปในขั้นต้นแล้วครับครับประชาชนสามารถจะติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้จากที่ไหนบ้างครับท่านครับในส่วนของขณะนี้นะครับทางสัสดีอำเภอนะครับของแต่ละอำเภอเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไปถึงเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยรายละเอียดตรงเนี้ยเราเพิ่งได้รับรายละเอียดมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับได้มีการชี้แจงต่างๆแล้วทางที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่ากระทรวงกลาโหมจะทำหนังสือถึงมหาดไทยเนี่ยเพื่อขอยกเลิกหมายเรียกเดิมนะครับแล้วก็มีเอกสารออกไปใหม่นะครับก็ขอให้ในส่วนของประชาชนหรือผู้ที่จะต้องมารับใบเกณฑ์นะครับใบเลือกนะครับมาดำเนินการตามที่พื้นที่แล้วก็วันเวลาที่กำหนดไว้ครับครับคิดว่าไม่เกินสัปดาห์2สัปดาห์นี้น่าจะมีหนังสือไปถึงใช่ไหมครับน่าจะทันครับน่าจะทันครับน่าจะทันครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าปีนี้ยังคงมีการเกณฑ์ทหารแต่อาจจะเกณฑ์ในจำนวนน้อยลงแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ประจำการอยู่ก่อนจะปลดประจำการเนี่ยอาจจะอยากอยู่ต่อก็ให้สมัครใจอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงในปีนี้ซึ่งต่างจากทุกปีเลยนะครับครับใช่ครับครับท่านมีอะไรฝากครับผู้ที่สนใจที่จะร้องขอมาก็ให้มาสมัครก่อนเลยนะครับสมัครก่อนได้เลยรู้ยอดได้เลยใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่1ถึง10ครับตั้งแต่1ถึง10เลย1ถึง9เมษายนนะฮะ10วันที่10จะสรุปยอดครับว่ายอดผู้ร้องขอเท่าไหร่ครับใครอยากสมัคร1ถึง9เมษายนนี่รีบไปสมัครเลยจะได้รู้ยอดจำนวนถ้ามีเยอะก็จะได้จัดสัดส่วนได้ถูกนะครับถูกต้องครับวันที่16ถึง26จะได้มาเกณฑ์เราจะได้รู้ยอดทันทีว่าเราจะรับแต่ละพื้นที่เท่าไหร่ครับครับครับท่านมีอะไรฝากท้ายถึงผู้ที่ถึงเกณฑ์ทหารหรือพ่อแม่ผู้ปกครองบ้างครับสุดท้ายนี้ครับก็อันดับแรกเนี่ยต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งญาติพี่น้องนะครับขอให้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะต้องมาเกณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยให้สมัครกันเยอะๆนะครับถ้าเราสมัครกันเยอะๆแล้วแต่ละพื้นที่ก็ไม่ต้องมานะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับไม่ต้องมาเกณฑ์แต่ถ้ายังเหลือก็จำนวนนิดหน่อยหรือจำนวนเล็กน้อยเราก็ดำเนินการตามห่วงระยะเวลาหรือจำนวนยอดที่เราจะต้องเกณฑ์ครับครับสำหรับทางญาติที่จะมานะครับที่เราจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องการป้องกันโควิด-19ไว้นะครับก็ขอให้จำนวนที่มาเนี่ยขอให้จำกัดสักนิดนึงครับเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมาทั้งหมดอาจจะมาสักพ่อแม่หรือญาติที่รู้จักกันแล้วก็เราก็จะเตรียมการในเรื่องของพื้นที่ที่จะ
ดูนะครับว่าในการกำกับดูแลต่างๆเนี่ยให้มีความเหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับอืมครับครับแหมต้องขอบพระคุณครับท่านพลตรีรณกรปานกุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ซึ่งวันนี้ก็ไปทำบุญไกลเลยนะฮะไปทำบุญไกลยังเสียสละเวลามาพูดคุยกับเราครับครับผมครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับท่านครับกราบขอบพระคุณครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นคือผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22นะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ท่านพลตรีรณกรปานกุลครับนะครับเอาเป็นว่าปีนี้ยังคงมีการเกณฑ์ทหารนะครับแต่ว่าจะมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะมีการจำนวนที่จะเกณฑ์เนี่ยจะลดลงนะครับเดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารนี้หรือถ้าได้ฟังแล้วก็อาจจะช่วยกันกระจายข่าวสำหรับคนที่ถามมาคงจะกระจ่างชัดแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับใบเสร็จของคุณมีค่าใบเสร็จของคุณมีค่าซื้อสินค้าจากซูนีทาวเวอร์ลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ทุกงวดมูลค่า 1,000 บาทลุ้นรางวัลทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนสอบถาม045 311012ใบเสร็จของคุณมีค่าที่ซูนีทาวเวอร์ฝากมาจาก Y Square Food Mall พบกับนนทนนโอ๊ตปราโมทว่านธนกิจหนิงปัทมาเจมส์จตุรงเวียงนฤมลวันที่1เมษายนนี้Grand Opening Y Square Food Mall ถนนแจ้งสนิทติดสวนสาธารณะห้วยม่วง